ไม่ถูกต้องทั้งอรรถะและพยัญชนะยังไงคำว่าหมอดูตายไปเป็นเปรตไม่มีวันนี้เอาหลักฐานมาให้ดูนะคะไม่มีไม่มีทั้งถึงตัวศัพท์บาลีเลยไม่ใช่ว่าไม่มีแค่พระไตรปิฎกแปลไทยนะไม่มีขุดไปยันรากเลยพี่ขุดถึงรากมาแล้วพี่ถึงกล้ายืนยันว่าไม่มีเชื่อไหมหมอดูบางคนนะคะบางท่านนะคะท่านรักษาศีลนะท่านไม่โกหกนะไม่พูดโกหกเดี๋ยวจะมีคนบอกว่ามาสนิทกับหมอดูหรือเปล่าใช่เป็นทนายให้หมอดูเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากคลิปโหนกระแสนะคะหมอโจอ่ะนะคะก็ถูกลูกศิษย์อาจารย์เบียร์เข้าไปด่านี่ยื่นฟ้องไปบ้างแล้วนะยังฟ้องไม่หมดเดี๋ยวไปฟ้องต่ออีกยื่นฟ้องยื่นแจ้งความไปแล้วแล้วไปด่าเขาแบบหยาบๆคล้ายๆไปสาปแช่งเขาอะไรอย่างเงี้ยให้พ่อแม่มึงตายอะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายว่ามันคือผู้ทําพิธีทําให้คนเนี่ยเหมือนแบบทําพิธีมาให้คนมานับถือศรัทธาแล้วสามารถแก้ไขความทุกข์ในชีวิตเขาได้มันก็หลักการเดียวกับหมอดูร่างทรงเลยเนี่ยทําพิธีกรรมเอาดูเอาแล้วกันว่าสิ่งที่เขาเอามาบูชามาทําให้คนขายอ่ะแม่กาลีแลบลิ้นน่ากลัวมีตุ๊กตาแหกแข้งแหกขาโชว์ไว้ประเภทอย่างเงี้ยแล้วก็ทําพิธีลงหน้าทองเสกหรือเปล่าเรียกยันแล้วก็บอกว่าสามารถทําให้คนเหล่านี้รวยได้อันนี้มันแม่มดเลยนะเนี่ยลักษณะของคําแปลโดยบริบทอรรถวิสระของคําว่าแม่มดเลยไอ้ตัวเนี้ยพระเจ้าบอกว่าไปเกิดเป็นเปรตคำถามกูก็ทำไหมล่ะทำถ้าทำก็ไปเกิดเป็นเปรตถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องไปเกิดเพราะฉะนั้นคนไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้พูดถึงคนไม่ได้ทำเราก็ไม่ต้องมาตีโพยตีพายก็เล่าไว้ในฐานที่เข้าใจถ้าเรามั่นใจว่าเป็นหมอดูที่ไม่เข้าข่ายนี้ก็ไม่ต้องมาสนใจเรื่องนี้แต่หมอดูที่เข้าข่ายนี้ก็รับผลการกระทำตัวเองไปแต่ถ้าตัวเองบอกว่าผิดไม่ถูกก็แล้วแต่เขาอยากจะดูต่อไปก็ดูไปอาจารย์มีหน้าที่ในการชี้โทษถ้าฟังก็ได้ประโยชน์ไม่ฟังก็แล้วแต่เขารับผลของการกระทำของตัวเองไปเป็นเปรตกันหมดอันนี้แหละคือตัวอย่างของการเผยแผ่ธรรมที่ไม่ถูกต้องทั้งอรรถะและพยัญชนะไม่ถูกต้องทั้งอรรถะและพยัญชนะยังไงคำว่าหมอดูตายไปเป็นเปรตไม่มีวันนี้เอาหลักฐานมาให้ดูนะคะไม่มีไม่มีทั้งถึงตัวศัพท์บาลีเลยไม่ใช่ว่าไม่มีแค่พระไตรปิฎกแปลไทยนะไม่มีขุดไปยันรากเลยพี่ขุดถึงรากมาแล้วพี่ถึงกล้ายืนยันว่าไม่มีไม่มีนะคะหมอดูไม่ใช่ไม่ได้ตายไปเป็นเปรตอย่างที่ว่านะคะเนี่ยอรรถะผิดแล้วไม่ได้ตายไปเป็นเปรตทุกคนพอคุณเบียร์พูดว่าหมอดูตายไปเป็นเปรตทุกคนหรือทั้งหมดก็แล้วแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดเลยอ่ะตายไปเป็นเปรตนะหมอดูนะอันนี้เขาเรียกว่าอรรถะผิดพออรรถะผิดแล้วเกิดอะไรก็เกิดปัญหาหมอดูเขาไม่พอใจเขาก็เชื่อไหมหมอดูบางคนนะคะบางท่านนะคะท่านรักษาศีลนะท่านไม่โกหกนะไม่พูดโกหกไม่พูดอันเนี้ยขอไม่บอกว่าใครก็แล้วกันแต่เคยบอกว่าทำไมไม่โพสต์อย่างนี้ทำไมไม่โพสต์อย่างนี้ล่ะอาจารย์โพสต์อย่างนี้สิท่านบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกอาจารย์นัดนั่นมันโกหกไอเราเป็นทนายความนะเราไม่ได้คือเราเป็นทนายความอะลักทนายอะลอเยอร์คือไลเออร์การไม่โกหกไม่มีหรอกมีการไม่โกหกเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากลับดำเป็นขาวนะแต่อำพรางบางส่วนไว้ส่วนที่ต้องแสดงอำพรางไว้อันนี้เสียรูปคดีถ้าเปิดแล้วเสียรูปคดีต้องซ่อนไว้ในก่อนอันไหนที่ดีเป็นจุดแข็งเอามาโชว์อันไหนที่อ่อนเก็บไว้อันนี้ก็ไม่ตรงไปไม่ใช่สัจจะไหมไม่ใช่สัจจะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นหมอดูบางคนเนี่ยนะคะบางท่านนะท่านรักษาศีลนะโดยเฉพาะครูบาอาจารย์นะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์หมอดูนะคะท่านรักษาศีล8นะแล้วพวกคุณเป็นใครไม่ใช่หมายถึงพวกคุณไม่ใช่หมายถึงอาจารย์เบียร์นะหมายถึงลูกศิษย์ลูกหาที่ไปด่าถามว่าแค่ไปด่าคนเนี่ยศีล5ครบไหมไม่ครบไปด่าคนเนี่ยนะคะไปพลุสวาจาไปพูดส่อเสียดใส่ร้ายไปปิสุนาวาจานะคะไปมุสาโกหกใส่ร้ายเขาศีล5ไม่ครบแล้วคุณไปด่าคนถือศีล8อ่ะคิดเอาเองก็แล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเอาเรื่องที่คุณเบียร์พูดนี่แหละนะคะเพราะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยคืออันนี้ต้องออกตัวก่อนไม่เกี่ยวกับหมอดูไม่เกี่ยวกับเรื่องหมอดูเดี๋ยวจะมีคนบอกว่ามาสนิทกับหมอดูหรือเปล่าใช่เป็นทนายให้หมอดูเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากคลิปโหนกระแสนะคะหมอโจอ่ะนะคะก็ถูกลูกศิษย์อาจารย์เบียร์เข้าไปด่านี่ยื่นฟ้องไปบ้างแล้วนะยังฟ้องไม่หมดเดี๋ยวไปฟ้องต่ออีกยื่นฟ้องยื่นแจ้งความไปแล้วแล้วไปด่าเขาแบบหยาบๆคล้ายๆไปสาปแช่งเขาอะไรอย่างเงี้ยให้พ่อแม่มึงตายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูกแล้วเขามาจ้างเราเป็นทนายความนะคะในเมื่อเราเป็นทนายความหน้าที่ของทนายความคืออะไร
หน้าที่ของทนายความก็คือต้องทำความจริงให้ปรากฏให้ความยุติธรรมคนให้ความยุติธรรมไม่ได้มีแค่อัยการศาลหรือตำรวจแต่หมายถึงทนายความด้วยนะคะเราก็ต้องรับและเขาก็จ้างเขาไม่ได้ให้ทำฟรีเราก็ต้องรับมันเป็นวิชาชีพของเราเราก็ทำค่ะก็ไม่เกี่ยวกับว่ามาปกป้องเขาถ้าเกิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดพบว่าลูกความของคุณนัทคืออาจารย์โจเนี่ยนะคะไปพูดว่าทำพิธีแก้กรรมได้แล้วมาบอกเดี๋ยวคุณนัทฟาดเองเอาไหมเอาอย่างนี้ไหมถ้าหากลูกความของคุณนัทหรืออาจารย์โจไปพูดว่ามาทำพิธีแก้กรรมหรือมาดูดวงสิจะแก้กรรมให้คุณนัทฟาดหนักฟาดหนักเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับหมอดูคือวันนั้นเนี่ยโอเคอาจารย์จะต้องขอโทษที่ใช้คำว่าทั้งหมดแต่ปัญหาในโลกหมอดูเกือบทั้งหมดใช้คำนี้ก็ได้เกือบทั้งหมดทำพิธีแม้หมอดูที่บอกไม่ทำพิธีก็แนะนำลูกศิษย์ตัวเองให้ไปทำพิธีหลายคนหมอดูบอกว่าฉันสอนแค่หลักจิตวิทยาเฉยสุดท้ายก็แนะนำให้ไอ้พวกเนี้ยไปทำพิธีหรือไปพกเครื่องหลักไปถามได้เลยหมอดูทุกคนไม่งั้นหมอดูมันจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีพิธีกรรมไม่มีเครื่องหลักของขังเพราะคนที่ไปดูเดืองมันคือคนที่ต้องการที่พึ่งทางใจถ้าเขาต้องการแค่คำปรึกษาเขาไปหาจิตแพทย์ก็ได้เขาไปหาใครก็ได้ในการปรึกษาแต่เขาปรึกษาเพราะเขาอยากรู้อนาคตและเขาต้องการจะแก้ไขอนาคตที่ไม่ดีเขาต้องการรู้อดีตที่ผ่านมาว่าเขาต้องแก้ไขอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงดังนั้นหมอดูโดยมากมันจึงทำพิธีทั้งหมดแล้วคำว่าแม่มดเนี่ยมันเป็นที่ถกเถียงกันมากว่านะอาจารย์ก็ไปกราบพระอาจารย์สมทบมาท่านก็เป็นนักบาลีและท่านเคยสอนอภิธรรมแล้วท่านเองเนี่ยก็พูดว่าไอ้คำบาลีคำเนี้ยมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แม้แต่พวกนักบาลีด้วยกันเนี่ยก็ยังไม่รู้ซ้ำว่าไอ้คำเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่เขาก็เลยใส่คำแปลเข้าไปว่าแม่มดแล้วแม่มดมันคืออะไรก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีแม่มดมันคืออะไรทุกวันนี้ก็คนก็ยังงงอยู่เพราะเรียกว่าแม่มดคือแฮร์รี่พอตเตอร์เหรออย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงแล้วแม่มดเนี่ยในอรรถกถาอาจารย์ก็อธิบายว่ามันคือผู้ทำพิธีทำให้คนเนี่ยเหมือนแบบทำพิธีมาให้คนมานับถือศรัทธาแล้วสามารถแก้ไขความทุกข์ในชีวิตเขาได้เอ้ามันก็หลักการกันเดียวกับหมอดูร่างทรงเลยเนี่ยทำพิธีกรรมแต่เขาเติมเข้ามาคือว่าแล้วว่าหน้าตาเนี่ยไม่งามรูปชั่วตัวดำร่างกายเนี่ยผิดปกติจากมนุษย์ทั่วไปความเป็นจริงคือในโลกนี้มันมีด้วยเหรอคนแบบเนี้ยแล้วไปทำพิธีอ่ะมันก็อาจจะมีลักษณะที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาอาจจะมีในยุคนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องหน้าตาพิกลพิการง่ายเปี้ยเสียขาแบบนี้แล้วจะมาทำพิธีไม่ใช่เราก็เห็นอยู่นะหมอดูต่างประเทศที่มีชื่อดังที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็เห็นอยู่ว่านั่นก็ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนคนตกปกติทั่วไปเขาก็จะดูดวงทำพิธีเหมือนกันไม่ต่างกันถ้าจะเรียกว่าเป็นแม่มดก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นแม่มดเพราะลักษณะมันคือแม่มดเลยลักษณะแม่มดคืออะไรอ่ะไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับเรื่องของการทำพิธีกรรมถ้ามีการทำพิธีกรรมมีการให้มาไหว้อ้อนวอนขอร้องมีการปักเสกต่างๆเขียนเลขยันตุ๊กตาอะไรต่างเอาอย่างหมอดูที่ไปดูดวงกับอาจารย์เพราะอาจารย์พูดในนี้ในรายการโหนกระแสเนาะคนวันนั้นเนี่ยที่มาดูกับอาจารย์เนี่ยเราดูเอาแล้วกันว่าสิ่งที่เขาเอามาบูชามาทำให้คนขายอ่ะแม่กาลีแลบลิ้นน่ากลัวมีตุ๊กตาแหกแข้งแหกขาโชว์วัยเพศอย่างเงี้ยแล้วก็ทำพิธีลงนะหน้าทองเสกเรียกยันแล้วก็บอกว่าสามารถทำให้คนเหล่านี้รวยได้อันนี้มันแม่มดเลยนะเนี่ยลักษณะของคำแปลโดยบริบทอรรถวิสระของคำว่าแม่มดเลยไอ้ตัวเนี้ยพระเจ้าบอกว่าไปเกิดเป็นเปรตคำถามกูก็ทำไหมล่ะทำถ้าทำก็ไปเกิดเป็นเปรตถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องไปเกิดเพราะฉะนั้นคนไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้พูดถึงคนไม่ได้ทำเราก็ไม่ต้องมาตีโพยตีพายก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจถ้าเรามั่นใจว่าเป็นหมอดูที่ไม่เข้าข่ายนี้ก็ไม่ต้องมาสนใจเรื่องนี้แต่หมอดูที่เข้าข่ายนี้ก็รับผลการกระทำตัวเองไปแต่ถ้าตัวเองบอกว่าผิดไม่ถูกก็แล้วแต่เขาอยากจะดูต่อไปก็ดูไปอาจารย์มีหน้าที่ในการชี้โทษถ้าฟังก็ได้ประโยชน์ไม่ฟังก็แล้วแต่เขารับผลของการกระทำของตัวเองไปอาจารย์ครับทีนี้อาจารย์มองไปคือทั้งหมอดูที่เคยไปออกรายการกับอาจารย์แล้วก็ตัวของด็อกเตอร์เองเนี่ยก็โดนกระแสตีกลับด็อกเตอร์เนี่ยคนก็บอกว่าทำไมถึงไม่สอนหลักเก่งมีวิชาความรู้ทำไมถึงไม่สอนส่วนหมอดูที่เคยไปออกรายการกับอาจารย์ก็วันนี้ซื้อพระไตรปิฎกมา1ตู้เลยอาจารย์มองว่าอาจารย์ประสบความสำเร็จไหมดีนะดีมากเลยอย่างน้อยเนี่ยที่สุดแล้วเรื่องเหตุการณ์เนี่ยก็ทำให้ด็อกเตอร์นัทเนี่ยรู้สึกว่าท่านพูดว่าท่านรู้สึกผิดเหมือนกันอาจารย์ชมเชยขอบคุณด็อกเตอร์มากนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในธรรมวินัยนี้มากท่านพูดคำหนึ่งอาจารย์ชอบมากว่าถ้ารู้สึกผิดมันก็ว่ะเราก็รู้อัตถะพยัญชนะหลักธรรมความสอนพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังมากแต่ทำไมเราถึงทำประโยชน์ในการบอกสอนคนอื่นไม่ได้วะซึ่งอาจารย์บอกนี่สิใช้ได้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วมันตื่นของจริงเลยไม่ใช่ตื่นเพราะอาจารย์แต่ตื่นเพราะกระแสสังคมมันตำหนิติติงเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องทำแล้วต้องเริ่มมาทำประโยชน์เพราะเขามีความรู้มากคนมีความรู้มากเป็นพระสูตรขนาดนี้เหมาะสมและสมควรต่อการที่จะช่วยกันในการเผยแผ่ศาสนาอาจารย์อนุโมทนากับดร.นัทมากเลยและอนุโมทนากับหมอดูที่ซื้อพระไตรปิฎกมาเก็บไว้ที่บ้านแต่อย่าเก็บอย่างเดียวช่วยกรุณาอ่านด้วยนะอ่านให้เกิดการศึกษาเล่าเรียนถ้าอ่านจริงเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ต
แต่ถ้าเขายังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ได้อ่านจริงวางไว้เฉยๆเพราะนั้นก็อนุโมทนาอย่างน้อยที่สุดเขาซื้อมาแล้วแต่ถ้าเริ่มในการปฏิบัติตามอ่านศึกษาและปฏิบัติผลที่ได้รับเขาจะได้รับเองวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นอย่างอาจารย์ก็ได้คือวันหนึ่งเขาจะเลิกจากอาชีพเหล่านี้ได้เขาจะเลิกจากการทำเดรัจฉานวิชาได้เพราะอะไรถ้าเข้าใจหลักคำสอนแล้วไม่มีใครหรอกที่จะถือไอ้ตัวแบบนี้ต่อไปเพราะมันขัดแย้งกันโดยตรงพุทธเจ้าห้ามโดยตรงและปฏิเสธโดยตรงถ้าเขาศึกษาจริงเขาจะรู้ได้เลยดังนั้นคนศึกษาพระธรรมและปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าจริงๆจะไม่ขัดแย้งกับหลักคำสอนพุทธเจ้าจะไม่หาข้ออ้างข้อแย้งในการจะอ้างกิเลสตัณหาตัวเองเพื่อทำเพื่อผลประโยชน์ของตนจะเดินออกจากผลประโยชน์เหล่านั้นเพราะขวางกั้นต่อมรรคผลนิพพานของตนเองดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าถ้าคนระดับเนี้ยระดับหัวเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเข้าใจหลักคําสอนพระพุทธเจ้าและสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โอ้โหอาจารย์อนุโมทนาสาธุเลยโอ้ดีมากเลยจะไปกราบถึงที่เลยจะไปยกมือไหว้อนุโมทนาสาธุเลยจะซื้อกระเช้าผลไม้ลากไม้ไปแสดงความยินดีแล้วว่าอนุโมทนาด้วยพระพุทธเจ้าแก้ที่หัวก่อนเลยเมื่อหัวดีหางไปหมดเลยลูกศิษย์ลูกหาจะตามมาหมดเพราะนั้นถ้าแก้หัวได้คนเดียวลูกศิษย์ที่เหลือจะวิ่งตามมาหมดเพราะนั้นอนุโมทนานี่ไปตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเลยไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ